ท่านผู้ชมฮะก็อีกคนหนึ่งซึ่งยังจับไม่ได้ก็คือแป้งนาโนดโอ้โหนะฮะแป้งนาโนดอันนี้เป็นทำท่าจะเป็นมหากาพย์นะฮะปีนี้จะจับได้หรือเปล่าปีนี้จะจับได้ไหมนะฮะก็เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงแป้งนาโนดนะว่าส่งทนายมาประสานกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ยื่นนะครับมีเงื่อนไขในการเข้ามอบตัวด้วยนะฮะทางด้านรัฐมนตรีทวีสอดส่องก็บอกว่าตอนนี้สั่งสนธิกำลังชุดสืบสวนติดตามตัวแป้งโดยจัดคนที่มีความสามารถที่สุดของ DSI นี่นะฮะจัดคนที่มีความสามารถที่สุดนะของ DSI ของปปส.ของกรมราชทัณฑ์เร่งติดตามตัวเน้นย้ำให้จับเป็นนี่ให้จับเป็นด้วยอย่าจับตายจับเป็นทำไมล่ะฮะจับเป็นเพื่อจะได้เอามาจะได้รู้ข้อมูลต่างๆนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเจ้าหน้าที่ทุกคนในการตามตัวผู้ต้องหาคนนี้เพราะทำให้ประชาชนลดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมนี่ฮะโอ้พูดดีนะท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าสำหรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรือนจำก็ได้สั่งการกรมเข้าไปตรวจสอบเรือนจำที่แป้งร้องเรียนก็ได้เปลี่ยนผู้บริหารเรือนจำใหม่เข้าไปตรวจสอบส่วนเงื่อนไขต่างๆที่แป้งเสนอมาเราก็ฟังแต่อย่าไปเชื่อส่วนไหนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขก็ให้ทางราชทัณฑ์ไปแก้ไขโดยตอนนี้ชุดติดตามรู้พิกัดการหลบหนีของแป้งแล้วนี่ท่านใช้คำนี้นะรู้พิกัดการหลบหนีของแป้งแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยเพราะจะกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะถ้าพูดแบบนี้ท่านก็เดิมพันสูงนะถ้าท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ารู้พิกัดรู้แหล่งการซ่อนตัวของแป้งเนี่ยถ้าจับไม่ได้เนี่ยท่านเสียเลยนะพอรู้พิกัดแล้วนี่พอรู้พิกัดแล้วคือถ้าเกิดท่านออกตัวแบบนี้เนี่ยท่านต้องมั่นใจว่าที่สุดต้องจับนายคนนี้ได้ไม่ใช่เข้ามามอบตัวนะที่สุดต้องจับนายคนนี้ได้ถึงแกจะไม่มอบตัวเพราะแกมีเงื่อนไขในการมอบตัวเยอะจะมอบตัวก็มอบตัวไม่มีเงื่อนไขนะฮะเอาล่ะในเมื่อแกไม่มามอบตัวนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้พิกัดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสั่งนะคนที่มีความสามารถที่สุดนะของ DSI ของปปส.ของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเอาคนที่เก่งที่สุดเนี่ยของ3กรมเนี้ย3หน่วยเนี่ยถ้ายังจับไม่ได้กับผู้ต้องหาที่รู้พิกัดตายนะฮะท่านต้องยังไงคือท่านน่าจะพูดอีกนิดนึงนะคือถ้าเกิดจับแป้งไม่ได้นะผมจะพิจารณาตัวเองโอ้ใช่ไหมท่านทวีสอดส่องก็พูดแบบนี้นะเพราะรู้พิกัดแล้วอ่ะเมื่อรู้พิกัดแล้วส่งมือดีที่สุดไปด้วยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วทำไมยังจับไม่ได้ฉะนั้นมันจะไม่มีทางจับไม่ได้ต้องจับให้ได้ถูกไหมฮะถ้าจับไม่ได้ผมจะพิจารณาตัวเองเลยมันต้องอย่างนั้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูก่อนปีใหม่จะจับได้ไหมปีนี้ปีนี้จะจับได้ไหมจะจับได้ไหมทั้งที่รู้พิกัดแล้วเนี่ยจะจับได้ไหมนะอย่าช้านะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนพิกัด เรื่องอันนี้เป็นเรื่องเบาๆจะเรื่องเบาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็วันก่อนเรานำเสนอเรื่องของเกาหลีใต้เขามีตัวเลขมาว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เด็กเข้าป.1ของเกาหลีใต้เนี่ยน้อยที่สุดเป็นประวัติการนะเนื่องจากว่ามีเด็กเกิดใหม่เมื่อปี60เนี่ยซึ่งต้องเข้าเกณฑ์เข้าป.1ปีหน้าเนี่ยเพียงแค่ 300,000 กว่านะครับน้อยมากนะต่ำกว่า 400,000 แล้วก็คุณหมอชลน่านนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะทางผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดก็ให้การต้อนรับรัฐมนตรีนะครับคุณหมอชลน่านไปเป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนการส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพผ่านสัญลักษณ์ปลาตะเพียนกรมลิขิตชักพาตามหาปลาตะเพียนสัญลักษณ์การต้อนรับลูกน้อยคุณภาพของครอบครัวเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีบุตรและเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการมีบุตร
และเลี้ยงลูกคุณภาพของครอบครัวนะฮะก็ไปขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเดินทางจากหัวลำโพงมาที่พระนครศรีอยุธยาจนถึงสถานีรถไฟประวัติศาสตร์บางปะอินเนื่องจากขบวนรถไฟมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกิดที่ต้องเริ่มตั้งแต่เตรียมความพร้อมตามเส้นทางชีวิตสุขภาพนะฮะนี่ครับนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะไปปลุกเร้าให้ช่วยกันปั๊มลูกหน่อยใช้สารคนขึ้นไปเพราะต้องการเพิ่มฐานประชากรเพราะสัดส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเกิดน้อยมากถ้าเราเพิ่มได้นะครับขนาดนี้ได้รู้สึกจากประมาณ2คนสิบปีข้างหน้านี่ถ้าไม่ทำเด็กจะเหลือ1ล้านจาก10ล้านเราต้องเพิ่มเป้าหมายไม่กำหนดจำนวนแต่ว่าให้ได้มากถึงกับประกาศมีวาระแห่งชาติไม่ใช่ครับวาระแห่งชาตินี่คือการผลักดันให้ครม.ประกาศนี่ถ้าผมจำไม่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือคุณหมอชลน่านอยากจะให้มี4คนเลยแหละเออผมโอ้โห1 2 3 4ได้ยิ่งดีโอ้4มันเยอะนะฮะผมว่ากระจายไปแบบหลายๆครอบครัวแต่ว่าไม่ใช่แบบครอบครัวนึงให้เพิ่มจำนวนเยอะเนี่ยมันจะไม่ไหวนะเออใช่ยังอาจจะทุกครอบครัวหรือส่วนมากก็ให้มีลูกอย่างน้อยคน2คนแต่ถ้าให้ครอบครัวคนนึงไม่ได้คนนึงไม่ได้แล้วทีละต้อง2คนนะต้อง2คนอย่างน้อยใช่แต่ถ้าท่านบอกโอ้โหครอบครัวนึง2 3 4โอ้โหสงสัยคุณหมอชลน่านรู้จักพี่เชนมั้งพี่เชนจากอามาโดอ่ะ5ใช่มั้ย5คนไงพี่เชนเนี่ยแล้วต้องแบบเมียต้องไล่ไปทำหมันเนี่ยพี่ไปทำหมันเถอะนะพี่ไปทำหมันบ้างเหรอน้องเหนื่อย นี่โอ้4คนนะฮะเออ4คนเยอะนะคุณหมอเยอะฮะเยอะเอาเรื่องเลยล่ะเออมันอยู่ที่ฐานะด้วยไงจะมามันอยู่ที่ฐานะของคุณพ่อคุณแม่ของสามีภรรยาด้วยนะฮะเออก็ตอนนี้ปัญหาเรื่องของเด็กเกิดใหม่น้อยเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นปัญหาไม่ใช่วาระแห่งชาตินะเป็นปัญหาวาระแห่งโลกโอ้ทุกประเทศ